ผมตอนนี้ก็มาถึงลานจอดรถโมเมนต์ออฟเลิฟรีสอร์ทเรียบร้อยนะครับ อยู่ข้างๆแล้วนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะครับอยู่หลังวัดเลยนะครับถ้าเกิดเป็นวัดผาซ่อนแก้วอยู่ด้านหน้าเราแน่นอนตรงคาเฟ่ต่อยเราเข้าที่พักกัน1คืนนะครับเดือนธันวาคม 4,500 บาทไปครับผมเราได้ห้องหมายเลข10นะครับเพราะว่าเราจองแบบออโต้นะไม่ได้ระบุห้องนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคาเฟ่ถ้าเกิดตอนเย็นๆเดี๋ยวเรามานั่งทานคาเฟ่กันนี่ครับจุดจอดรถของเราอยู่ด้านบนนี้ลงไปห้องพักเราเนี่ยก็จะเป็นแบบกระโจมแบบนี้ให้ดูวิวเดือนธันวานะครับก็ห้องพักแบบนี้นะครับมาโจมอยู่ที่ 4,500 บาทนะครับต่อ1คืนนะครับอาหารเช้า1มื้อแต่ตอนเย็นเดี๋ยวเรามากินคาเฟ่กันนะครับผมแล้วก็อยู่หลังวัดผาซ่อนแก้วนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับอยู่ด้านโน้นเดี๋ยวเรามาถ่ายวิวตอนกลางคืนกันสวยนะครับกระโจมหมายเลข10นะครับทำลงก็ประมาณนี้เลยสำหรับเพื่อนๆที่มานี่ครับของเราอยู่ด้านขวานะกระโจมริมถือว่าวิวดีครับผมได้มาวิวดีเพราะว่าแต่ละฝั่งเขาจะมีแบบวิวเหมือนของใครของมันครับโอเคทางเดินถือว่าดีนะทำดีกว่าภูทับเบิกนะอันนี้ก็ทำดีกว่าโอเคถึงที่พักแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ตัวในกระจกของเรานะว่ามีอะไรกันบ้างดูซินี่ห้องนอนจะเป็นแบบนี้นะครับมีไฟเป็นเส้นแบบนี้เลยทั้งคืนโอเคครับผมแล้วก็มีแอร์มีอ่างแปรงฟันล้างมืออยู่ตรงนี้เลยนี่กินกาแฟอยู่ณจุดนี้ถือโอเคนะข้างล่างเป็นไม้อัดแล้วก็เป็นกระจกด้านบนมีนี่ด้วยกระจกมีกระจกแจ่มเลยนะถือว่าทำดีเพราะสมราคาครับ 4,500 แอร์เย็นมีปลั๊กไฟมี Wi-Fi นะเมื่อกี้ได้ยินมี Wi-Fi โอเคมี Wi-Fi ให้สำหรับเพื่อนๆที่จะมาพักนะครับแล้วก็ตัดต่อทำคลิปลงช่องนะครับถือว่าโอเคแล้วนี่จุดที่เป็นอ่างน้ำนะโอ้เป็นกระจกแล้วก็มาเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแก๊สมันเป็นไฟฟ้าเลยที่นี่นะครับสำหรับโมเมนต์ออฟเดอะรีสอร์ทเขาคอนะอันนี้เป็นห้องน้ำจุดที่เป็นห้องน้ำอันนี้ถือว่าโอเคครับพักได้สองคนสองคนสบายสวยสวยโอเคครับตอนนี้ก็เวลา5โมงจะครึ่งแล้วก็อุณหภูมิก็อยู่ประมาณ27องศาครับเดี๋ยวเราไปหาทานข้าวที่คาเฟ่ด้านบนนั่นนี่แหละนั่นนี่เลยครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันหากินกุ้งดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาถ่ายภาพตอนกลางคืนให้ชมกันว่ามันจะสวยหรือเปล่านี่ส่วนนี้ครับก็จะมีไฟแล้วก็มีหลังองค์พระนะครับก็จะมีไฟเดี๋ยวเรามาถ่ายกันอีกทีรอตั้งคืนก่อนไปหากินข้าวนี่ครับก็จะเป็นทางปูนปกติครับถือว่าทำดีจุดกินข้าวด้านบนไม่ไกลลมพัดเย็นๆ
มีอยู่ด้านล่างนี่เราก็ขึ้นมาทานอาหารที่คาเฟ่นะครับของโมเมนต์ออฟเลิฟนะครับผมเขาคอนั่นเองครับเดี๋ยวเรารอดูอาหารกันแล้วก็วิวสวยนะเดี๋ยวให้พี่ด้วยดูคาเฟ่ข้างบนก็จะมีเป็นด้านขวาของทางร้านนะครับที่ยื่นไปผ่าเนี่ยก็จะเป็นวัดแล้วก็มีองค์พระนะครับผมแล้วอันนี้เป็นทิวเขารอบๆโอเคชมกันโอเคอันนี้ก็หลับอันนี้ก็จะเป็นวัดผาซ่อนแก้วนะผมก็เป็นวัดดังนะที่คนนิยมมาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วชื่อดีเลยครับเสิร์ชตามมากันได้เลยสำหรับเดือนธันวาคมนะครับผมก็อากาศเย็นสบายนะครับลมก็มีตลอดนะครับช่วงตอนเย็นๆเนี่ยแล้วก็หมอกก็มีเห็นตอนนี้มีแบบป้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนคืนกันว่าช่วงกลางคืนจะมีเยอะหรือเปล่ารู้ว่าตอนเช้านะครับเราค่อยมาชมกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็นั่งทานข้าวชมตอน5 โมงกับนี่ก็เป็นอาหารที่เราสั่งมานะครับเป็นข้าวผัดกุ้งแล้วก็อันนี้ก็เป็นกุ้งหมึกหอยนะครับราคาก็จานนี้ประมาณ300 กว่าบาทอันนี้อันเท่าไหร่อ่ะ40 บาทนะ140นะข้าวผัด140โอเคอ่ะน่ากินดิเพราะว่าคืนแรกเรากินหมูกระทะไปแล้ววันภูทับเบิกก็เลยวันนี้วันที่2ก็เลยกินเบาๆอ่ะเพราะว่าอิ่มเลยกินข้าวแล้วก็รอถ่ายวิวให้ชมกันครับช่วงตอนกลางคืนแบบมีไฟติดแล้วนะครับมาชมกันก็เริ่มเย็นลงนะครับตอนนี้จาก27ก็กลาย26ลงมาองศานะครับผมตอนนี้ก็ประมาณสัก6 โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายดูตอนคืนครับวิวตอนคืนอันนี้จะเป็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับตามถนนไฟเริ่มติดแล้วโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราลงไปที่ห้องพักครับอันนี้ด้านหลังตรงคาเฟ่วันนี้เราก็มาจากทานข้าวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปห้องพักอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนเดี๋ยวเก็บรูปบรรยากาศข้างล่างก่อนจะเที่ยวกระโจมมาขวางสวยงามตรงพันไหนสวยดีครับมุมเนี่ยมันมีไฟตามทางเดินนี่อีกมุมหนึ่งครับเที่ยวไว้ถ่ายภาพวัดเดี๋ยวผมถ่ายเก็บไว้เรียบร้อยครับเก็บภาพบรรยากาศให้ชมกันกับผมก็เป็นท้ายคลิปนะครับสำหรับการรีวิวMoment of Love Resort นะครับเขาคอนั่นเองหลังวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครที่จะมาพักหรือว่ามาเที่ยวนะครับช่วงเดือนธันวาก็เป็นเต็นท์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณราคานะครับ 4,500 บาท2ท่านนะผมห้องน้ำในตัวแล้วก็มีแอร์ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคนนอกกรุงนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ